จริงๆก็ปีใหม่นะคะก็เป็นอีกปีนึงนะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นปีที่เริ่มต้นแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรที่ปีเก่ายังไม่ได้ทำเนี่ยรวบยอดมาเลยปีใหม่1มกราคมเริ่มต้นใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะถึงเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆทำดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะกลับเข้ามาค่ะ